นชิลาค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคลิปหาเรื่องรีวิวนั่นเองค่ะก็เกินก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปนี้นะคะคือแนทไม่ได้จะมาหาเรื่องใครนะคะคือคลิปหาเรื่องรีวิวเนี่ยเป็นคลิปที่แนทอ่ะหยิบเครื่องสำอางต่างๆขึ้นมารีวิวนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ได้จัดหมวดหมู่นะคะคืออยากจะหยิบขึ้นมารีวิวก็หยิบขึ้นมานะคะเพราะว่ามีหลายชิ้นมากๆที่แนทไม่มีโอกาสได้หยิบขึ้นมารีวิวสักทีนึงนะคะเพราะว่าไม่รู้จะจัดลงไปในคอนเทนต์ไหนหรือจัดลงไปในคลิปไหนนั่นเองนะคะทีนี้ก็เลยเกิดมาเป็นหัวข้อนี้นั่นเองค่ะโอเคก็เดี๋ยวมาชมกันดีกว่านะคะว่าในคลิปนี้เนี่ยมีไอเทมไหนที่เด็ดที่แนทแนะนำแล้วก็มีไอเทมไหนที่แนทไม่แนะนำบ้างนะคะโอเคค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะโอเคค่ะก็มากันที่ตัวแรกนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นไอเทมที่แนทหยิบใช้ขึ้นมาบ้างแล้วนะคะใน How to ช่วงหลังๆนี้นะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่านะคะจาก Essence นะคะ Volume Stylist นั่นเองค่ะตัวนี้แนทซื้อมาในราคา100กว่าบาทนะคะก็ตัวนี้เนี่ยแรกๆใช้แล้วแบบสวยมากปัดแล้วขนตางอนะคะขนตายาวขึ้นมานะคะแต่หลังๆนางเปลี่ยนไปนะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนแฟนที่แบบว่าช่วงแรกๆก็ดีแต่พอหลังๆแนทก็รู้สึกเฮ้ยมันเริ่มแปลกๆแล้วนะคือตอนช่วงหลังๆที่แนทใช้เนี่ยเขาเริ่มใช้ยากขึ้นนะคะเพราะว่าเนื้อมาสคาร่าของเขาเนี่ยมันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วเวลาที่ปัดเนี่ยขนตาแน็กมันแบบจับกลุ่มกันน่ะแน็กปัดยากมากคือแน็กพยายามที่จะใช้ตัวนี้แล้วนะคะแบบพยายามหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีมันมีความรู้สึกว่าการใช้ตัวนี้มันก็ใช้ได้แต่มันเหนื่อยกว่าใช้มาสคาร่าตัวอื่นมันมีความรู้สึกว่าต้องพยายามที่จะทำให้ขนตาเราสวยนะคะคือมันแบบมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับแน็กในตอนนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเราเลิกกันเถอะเราเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็มาต่อกันที่ไอเทมที่2นะคะก็ตัวนี้เคยหยิบขึ้นมาบ้างแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นของCatrice นะคะ Palm and Fine Contouring Duo Stick นะคะสี Medium Skin นั่นเองค่ะโอเคก็สีของเขาเนี่ยจะเป็นสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแนทจะสวอชที่หลังมือให้ทุกคนดูนะนี่สีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคือสีเนี้ยแนทชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันพอดีกับผิวนะคือคอนทัวร์แล้วคือมันสวยแล้วมันก็เป็นเงาที่ธรรมชาตินะคะไม่ได้ส้มเกินไปแล้วก็ไม่แดงเกินไปนะคะแล้วก็ตัวไฮไลท์เนี่ยจะเป็นลักษณะสีแบบนี้นะซึ่งแน็กเนี่ยไม่ชอบตัวไฮไลท์ของเขาเลยนะเพราะว่าพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยคือมันมีความรู้สึกว่ามันหายไปเลยค่ะคือมันมีอยู่นิดเดียวเนี่ยแล้วเวลาที่ใช้แน็กมีความรู้สึกว่าไม่ต้องทาก็ได้อ่ะคือไม่ชอบตรงนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยแน็กมีความรู้สึกว่ามันไปนิดนึงนะคะคือมันลื่นมากพอปาดแล้วมันแบบมันลื่นแล้วมันก็มีความเงาๆนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบเนื้อของเขาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับราคานะคะแล้วก็ความสะดวกสบายในการใช้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะคะสำหรับไอเทมนี้คือเหมาะสำหรับมือใหม่นะมันก็ไม่ได้แย่มันก็ใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะก็สำหรับไอเทมนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ชอบแต่ว่าก็ไม่ได้เกลียดค่ะก็ใช้ได้นะคะอันนี้ใครที่สนใจเนี่ยก็ไปลองเทสดูที่เคาน์เตอร์เนาะจะได้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะมาต่อกันที่ไอเทมที่3นะคะก็เป็นอะไรที่แนทไม่เคยหยิบขึ้นมารีวิวหรือว่าหยิบขึ้นมาทำฮาวทูเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นลิปสติกนะคะจากODBO นะคะ Strong Series ค่ะอันนี้แน็กซื้อเบอร์07มานะคะ Sweet Nectar นะคะตัวนี้แน็กซื้อมาในราคา80บาทนะตอนแรกที่แน็กซื้อมาเนี่ยแน็กมีความหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นลิปที่ถูกและดีสีสวยฉันจะต้องหยิบมาแนะนำทุกคนให้ได้เดี๋ยวมาดูสีกันก่อนเลยนะคะก็สีของเขาเนี่ยจะเป็นสีแบบนี้นะคือสีเขาสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่แนทได้ลองใช้จริงๆที่ปากแล้วเนี่ยแนทไม่ชอบนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยมีความแห้งมากนะคะคือแมตต์มากนะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไงดีละเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาแล้วนะก็อยากจะแนะนำมันเผื่อมันจะเป็นของถูกก็ดีก็เลยพยายามใช้ในครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะคะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการชอบนานนะคะคือไม่โอเคจริงๆนะแล้วนอกเหนือจากเนื้อของเขาที่มีความแมตต์มากๆแล้วนะคะก็มีในส่วนของตรงนี้เลยนะคะที่เนื้อของเขามีความติดทนมากมากถูแล้วก็ไม่ออกนะคะคือมีความยากลำบากนะในการล้างออกมากๆนะคะตอนที่แน็กเช็ดเครื่องสำอางอะไรเงี้ยพอมาถึงตรงนี้แล้วอะแน็กเช็ดออกยากมากนะคะคือเช็ดแล้วแบบเจ็บปากไปเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ตัวนี้จะไม่แนะนำให้ใครซื้อและแนะนำให้ใครใช้นะคะก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของแน็กเองนะคะใครที่ใช้ตัวนี้แล้วชอบนะคะแน็กก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือส่วนตัวแล้วนะคะแน็กใช้แล้วไม่ชอบเนาะก็อย่าว่ากันนะคะคือแบรนด์นี้เนี่ยก็มีหลายตัวที่ใช้ดีนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย
สำหรับแน็กไม่ใช่นะคะค่ะก็มาต่อกันที่ไอเทมสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เป็นไอเทมที่แน็กชอบมากๆนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น 3CE นะคะ Triple Shadow นะคะสีก็จะดูอันนี้เนี่ยมีคนให้แน็กมานะคะแน็กเลยไม่แน่ใจกับราคาเนาะเดี๋ยวแน็กจะหาข้อมูลแล้วก็เขียนมาให้ข้างล่างนะคะก็ตัวนี้เนี่ยแน็กไม่ได้ใช้สำหรับทาตานะแต่ว่าแน็กใช้สีน้ำตาลเข้มตัวนี้นะคะในการเขียนคิ้วคือสีนี้เนี่ยมันเหมาะมากๆกับผู้หญิงผมดำนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลที่เข้มนะแล้วความติดทนของเขาอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าติดทนมากๆนะคะแน็กเคยเขียนตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนคือแบบมันยังอยู่ประมาณ 90% ได้คือมันแบบเป๊ะมากๆคิ้วของแน็กแบบยังดีอยู่มากๆเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแน็กไม่ได้ใช้สำหรับทาตาเท่าไหร่นะคะเพราะว่า2สีนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเห็นชัดเวลาที่อยู่บนเปลือกตาของแน็กนะคะแน็กเป็นผู้หญิงผิวเข้มนะแล้วสีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสีที่อ่อนนะพอทาแล้วมันไม่โดดเด่นอ่ะมันค่อนข้างที่จะกลืนไปกับผิวแน็กนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ทาตาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวที่เป็นสีน้ำตาลเข้มตัวนี้ใช้เขียนคิ้วสวยมากและใช้บ่อยมากดีมากจริงๆนะคะสำหรับสีน้ำตาลตัวนี้นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แน็กแนะนำนะคะราคาอาจจะแรงหน่อยแต่ว่ามันดีอ่ะคือแนะนำจริงๆสำหรับตัวนี้นะคะก็ไปหาดูกันได้เนาะที่เคาน์เตอร์หรือว่าจะเป็นร้านขายเครื่องสำอางออนไลน์นะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปหาเรื่องรีวิวนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยแน็กก็ต้องขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่าบางไอเทมเนี่ยแน็กชอบเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบนะคะบางไอเทมแน็กไม่ชอบเพื่อนๆอาจจะชอบก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเนาะอันนี้ก็ต้องไปลองเทสกันเองนะคะแล้วก็ก่อนจากกันนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วกด Subscribe Channel แน็กด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแน็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย